สวัสดีค่ะวันนี้มีออเดอร์ขนมเบเกลูกค้ามาอีกแล้วนะคะรอบนี้ลูกค้าขอแซนด์วิชไส้กรอกห่มผ้าค่ะพี่ส้มเลยขอนำเสนอเมนูนี้สาธิตให้น้องลองรับชมกันนะคะพร้อมแล้วดูส่วนผสมแล้วเราลงมือทำด้วยกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของแซนด์วิชไส้กรอกห่มผ้าของเราวันนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือขนมปังนะคะขนมปังปอนค่ะแล้วก็มายองเนสค่ะซอสมะเขือเทศค่ะผักกาดหอมค่ะแล้วก็ไส้กรอกค่ะไส้กรอกใช้ขนาด3นิ้วนะคะผักกาดหอมค่ะเรานำมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เด็ดเป็นใบๆแบบนี้นะคะเด็ดเป็นใบๆแล้วก็พักให้เขาเสด็จน้ำนะคะค่ะต้มน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่ไส้กรอกลงไปได้เลยนะคะจากนั้นเราจะพักไส้กรอกนะคะให้เขาเสด็จน้ำนะคะหรือว่าซับน้ำให้แห้งเลยนะคะซอสมะเขือเทศนะคะกับมายองเนสนะคะพี่ส้มจะใส่ถุงแบบนี้ไว้นะคะมันง่ายกับการบีบนะคะเลี้ยงขนมปังนะคะใส่ในถาดนะคะอันนี้เราจะทำทีเดียวหลายชิ้นเลยนะคะพร้อมกันเลยจะได้เสร็จงานเร็วนะคะเลี้ยงขนมปังเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราต่อด้วยวางผักวางไส้กรอกนะคะราดซอสค่ะแล้วก็ใส่กล่องแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มปฏิบัติการกันเลยนะคะจากนั้นระวังไส้กรอกลงไปเลยนะคะไส้กรอกอย่าลืมนะคะเช็ดให้เขาแห้งก่อนนะคะบีบซอสมะเขือเทศค่ะลงไปให้ทั่วชิ้นไส้กรอกเลยนะคะจากนั้นนะคะบีบทับมายองเนสลงไปเลยนะคะสำหรับกล่องที่จะใช้ในวันนี้นะคะพี่ส้มใช้กล่องแซนด์วิชใหญ่นะคะซื้อได้ตามร้านขายแพ็กเกจจิ้งหรือว่าอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเลยนะคะนะคะเป็นกล่องสามเหลี่ยมนะคะอันนี้เบอร์หน้ากล่องเขานะคะจากนั้นแพ็คเขาโดยการจับนะคะให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะสอดเข้ากล่องเข้าไปเลยนะคะนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะปิดฝาเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วแซนด์วิชห่มผ้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแซนด์วิชไส้กรอกห่มผ้านะคะทำง่ายๆนะคะไม่ยากถ้ายังไงน้องๆลองไปทำดูนะคะอันนี้จะทำขายตอนเช้าหรือว่าทำจัดเบรกหรือว่าทำฝากขายตามร้านกาแฟก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ